เหมืองของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วจากการที่เหมืองที่ไปที่ทำนะเหมือนยังไงก็ทำให้ท่านจึงหันกลับมายึดอาชีพทำนาซึ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยที่จะสันทัดในเรื่องการทำนาแบบชาวเขานะคะแต่ส่วนตัวก็นี่ค่ะตอนนี้มีครอบครัวตั้งครอบครัวอยู่ที่นี่และจากเมืองปิดก็ได้ทำนามาตลอดระยะเวลานะคะ3ปีที่ผ่านมาก็อย่างว่านะคะการทำนาก็มีอย่างที่เราคาดหวังไหมแต่งานในวันนี้และมีโอกาสได้มายืนมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ก็อยากจะฝากนะคะหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าถ้าเหมืองเปิดอะไรอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจขึ้นที่ดีขึ้นนะคะและก็ขอเป็นกำลังใจให้บอยสิ่งเหล่านี้นะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับสุดท้ายบริษัทที่จะเข้ามาสำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการของเหลืองดูซิว่าในแต่ละประเด็นน่ะมีความถูกต้องได้มาตรฐานสากลหรือไม่อันนี้กระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ว่าจ้างเองนะครับผลปรากฏว่าไม่มีประเด็นไหนที่ไม่ได้รับมาตรฐานสากลอย่าได้มาตรฐานตามหลักสากลทุกประเด็นเห็นไหมครับมันเป็นภาพอะไรไอ้สิ่งที่กับข้อมูลข่าวกับข้อมูลข่าวขึ้นเชิญครับรอบที่สองตรงนี้บอกว่าเราปิดลงการที่เราออกจากบ้านจากครอบครัวไปใครที่ไม่เคยได้ออกจากบ้านจากครอบครัวไปคงจะไม่รู้สึกครับว่ามันเป็นเช่นไรแต่แล้วจู่ๆก็ผมต้องออกจากบ้านไปอีกจากลูกจากเมียของตัวเองไปดิ้นรนทำงานกลับมาก็อยู่ตัวคนเดียวตื่นเช้ามาต้องรีบออกไปทำงานลูกเต้าเมียพ่อแม่ที่เคยอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยเห็นหน้ามีแต่ฟังทางโทรศัพท์มั้งลูกป่วยนะแม่ป่วยนะเดือนมกราตั้งแต่เดือนมกราปี2560จากการที่